สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้นะครับผมก็จะมาอยู่ในเกมสุดที่รักของผมนะครับที่เป็นเกมที่ว่าผมนั้นรักมากที่สุดในบรรดาทุกเกมเลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือเกม LL นั่นเองครับผมซึ่ง LL ในวันนี้นะครับผมก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมจะไม่มาเล่นเกมเพย์โชว์อะไรขนาดนั้นครับผมก็จะมาทำความรู้จัก,กจักรวาลเนื้อเรื่องของเกม LL นั่นเองครับผมซึ่งเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่แบบว่าผมอยากจะทำมานานแล้วแต่ว่า เห็นว่ามีช่องอื่นนะครับเขาทํากันเยอะแยะเลยผมก็อ่ะไม่เป็นไรทํากันเยอะแยะผมก็ไปทาเรื่องอื่นก็ได้วะแต่ว่าไหนๆแล้วผ่านไปนานเนิ่นนานผมก็อยากจะทําเป็นของตัวเองบ้างนะครับเอาไว้ประดับบารมีช่องแล้วกันเป็นเกมนะทั้งทีไม่ทําเลยมันก็ใช่เรื่องนะครับโดยเรื่องราวในวันนี้ครับเราจะไปพูดถึงประวัตินะครับของดินแดนเดนมาซียนั่นเองครับผมซึ่งแต่ละเรื่องราวเนี่ยผมก็จะไล่ๆไปเรื่อยๆนะบางเรื่องก็อาจจะแบบ ต่อๆกันหรือบางเรื่องมันก็อาจจะไม่ต them. Them. Ue, ่อกันเลยนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามทําให้แบบเนื้อเรื่องที่มันต่อกันนี่มากที่สุดนะโดยคลิปเราในวันนี้นะครับเราจะเริ่มที่เดนมาเซียก่อนเลยนะซึ่งอันที่จริงนะครับเมืองนี้ผมว่าหลายหลคนน่าจะชอบเมืองนี้และหลายคนก็น่าจะรู้ประวัติเมืองนี้กันไปอย่างดีนะครับไม่เป็นไรรู้แล้วรู้อีกคงไม่เป็นไรหลอกนะถ้าพรอแล้วก็เราไปรับชมกันได้เลยโดยเรื่องราวในวันนี้ครับจะเป็นเรื่องราวของเดนมเซียเราจะมาพูดถึงนะครับว่าเดมเซียนั้นแท้จริงแล้วมันเป็นมาอย่างไรเราจะมาพูดดถึงงกกกับตรระููลไชิคผ้ทีี่ปอเเซย พูดถึงป่าหินระงับเวทมนต์ และอยู่ลไปถึงต้นกําเนิดของเดมาร์เซียนั่นเองครับผมเดมาร์เซียนะครับถ้าเป็นเกมเนี่ยก็คือว่าเราจะนึกถึงว่าไออีอาณาจักรนี้นะมันเป็นอนาณาจักรตัวเอกใช่ไหมครับที่แปลว่าเป็นที่อ่บุคคลที่มีความชอบทรมีเกียรติมีความรับผิดชอบแต่ว่าเบื้องหลังของอาณาจักรนี้ครับมันมันมีทั้งแสงและเงานะโดยเบื้องหลังแสงสว่างของเดมาร์เซียนะครับซ่อนไปด้วยเงาที่ทุกคนนั้นไม่สามารถมองเห็นได้ทางเหนือและใต้ของเดมาร์เซียนะครับมีเทือกเขาปกคลุมอยู่ทางตะวันตกนั้นติดกับทะเลผู้พิชิตและทางตะวันออกนนั้นก็ได มีแม่น้ำสองสายมาบรรจบกันและบรรจบกับแม่น้ำที่3และไหลลงสู่ทะเลโดยดินแดนนี้ครับจะเรียกว่าดินแดนอุดมสมบูรณ์แห่งสแม่น้ำเป็นที่อำนวยความสะดวกทางการค้าเป็นอย่างมากผู้คนที่นี่นั้นจะเลยรุ่งเรืองมั่งคั่งเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรที่โดดเด่นและเป็นตัวอย่างเลยทีเดียวมีทุ่งนาอันอุดมสมบูรณ์ยาวหลายพันกิโลเมตรและเนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศนี้เองครับเป็นลักษณะที่ยากแก่การโจมตีถือว่าเป็นชัยภูมิที่ดีเลยทีเดียวแต่ว่าสถานที่แห่งนี้เองเป็นพวกที่อนุรักษ์นิยมเป็นอย่างมาก พวกเขานั้นเกลียดชาตต่างชาติและตอนนี้นั้นยุคทองของเดนมาเซียนั้นจะได้หายไปตลอดกาลเทพเจ้าแห่งการเล่าเรื่องนั้นได้แสดงความคิดเห็นว่าเดมาเซียตอนนี้นั้นอยู่ในระหว่างการปเปลี่ยนแปลงที่เย็บแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนราชวงศ์ในหัวเมืองชั้นในนั้นถูกชักใยด้วยมือที่มองไม่เห็น ผู้บริหารระดับสูงนั้นได้ถูกแทรกซึมมีกองทัพผู้สแสวงหาเวทมนต์ภายในประเทศและยังมีกองทอาหารจากชายแดนที่กำลังลุกโลกรงเป็นของตัวเองและศึกภายนอกนั้นยังต้องเผชิญกับกองทัพนอกสัต์ซึ่งมีความแข็งแกร่งเหนือกว่าพวกเขานั้นเป็นอย่างมากและรวมไปถึงผู้นําคนใหม่ของนอกซัตว์ที่มีทั้งความรู้และอํานาจและยังไม่พอแค่นั้นยังรวมไปถึงเหล่าไพพิบัติจากเดอะวอยอีกด้วยซึ่งตอนนี้นั้นปารังอเวทมนต์นั้นได้มีพลังเพิ่มขึ้น มากกว่า15เถือว่ามันนั้นอยู่ในสภาพที่ดีเป็นพิเศษซึ่งอาณาจักรเดนม,มาร์กเซียนนั้นมีต้นกำเนิดในช่วงสงครามรูนว่ากันว่าผู้ที่ถือครองเวรูนนั้นจะสามารถทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างง่ายดายในขณะที่ความขัดแย้งในรูนเทล่าณนะสมัยนั้นยังคงดำเนินต่อไปได้มีกลุ่มผู้ลี้ภัยนะครับได้ถูกตามล่าโดยผู้ใช้เวทมนต์ดำพวกเขานะครับได้หนีมาทางตะวันตกของแวโรแลนด์ซึ่งเวโรแลนด์นะครับก็คือ ทวีปทางเหนือครับของนาาจัรลูนเทล่านั่นเองพวกเขานะครับได้บังเอิญเข้าป่าแห่งหนึ่งโดยบังเอิญซึ่งป่าแห่งนี้นครับพวกเขานั้นพบว่ามันนั้นได้กลายเป็นซาาฟอสซิลไปแล้วและพอพวกเขาเข้ามาในป่าแห่งนี้เองครับก็ปากฏว่าพวกเขานั้นไม่พบกับที่ซ่อนอีกต่อไปเพราะที่ซ่อนได้หายไปแล้วนะพวกเขานั้นไม่มีทางถอยกลับได้ในขณะที่พ่อมดวนดำนั้นกําลังปล่อยเวทมนต์ใส่พวกเขาก็ปากฏว่าเวทมนต์นั้นได้ถูกระงับในป่าแห่งนี้อาคามเวทมนต์นั้นได้ถูกป่าแห่งนี้ดูดกลืนโดยไม่คคาดดิ และขนาดนั้นเองจู่ๆผู้ลี้ภัยนะครับก็ได้ทําการต่อสู้และเอาชนะนักเวทบนดับนี้ได้และป่าแห่งนี้นะครับจึงถูกเรียกว่าป่าหินระครับเวทมนต์และกลุ่มผู้ลี้ภัยกลุ่มนี้ครับก็จะกลายเป็นชาวเดมาเซียกลุ่มแรกพวกเขาครับได้สร้างเมืองที่นี่โดยมีกฎของตัวเองนั่นก็คือการห้ามใช้เวทมนต์นั่นเองครับผลการห้ามใช้เวทมนต์นั้นฝังลากลึกอยู่ในหัวใจของชาวเดมาเซียยังรวมไปถึงเรื่องราวเบื้องหลังนะครับของชายที่มีช่อใสาลาสอีกด้วย ไซรัสนั้นตระหนักได้เลยว่าชาวเดมาร์เซียนั้นมีทัศนคติที่ละเอียดอ่อนต่อเวทมนต์ไซรัสนั้นเกิดในครอบครัวที่ยากจนเขาได้มีความสามารถในการรับรู้เวทมนต์มาตั้งแต่เด็กแต่สิ่งที่เขาเผชิญก็คือการดูหมิ่นของพ่อของเขาว่าเขานั้นเป็นผู้ที่ถูกปีศาจเข้าสิงและก็ยังถูกปาฏิหาริย์ว่าหรือว่าไซรัสนั้นเป็นผู้ที่ยอมจนนต่อปีศาจแล้วอย่างนั้นเหรอด้วยความที่ว่าเขานั้นได้ถูกกล่าวหามาตั้งแต่เด็กนี่เองครับเขานั้นจึงได้ตั้งคำถามว่าไอ้ที่เพราะว่าเขาน เวทมนต์อันแข็งแกร่งได้เป็นก็หาว่าเขานั้นได้ถูกปีศาจเข้าสิงแล้วอย่างนั้นเหรอดังนั้นนะครับไซรัสนั้นจึงได้เข้าร่วมกับหน่วยที่แสวงหาเวทมนตร์เดมเซียแในเวลานี้เองเขานั้นก็ได้บังเอิญค้นพบความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศนี้ในครอบครัวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งซึ่งครอบครัวนี้ครับก็เป็นตัวแทนของครอบครัวหัวรุนแรงบางคนที่ใส่ร้ายเหล่าผู้พิเศษเขานั้นได้บังเอิญเห็นแสงระยิบระยับของเวทมนต์และเมื่อเห็นดังนั้นเองครับไซรัสนั้นจะถูกลงงงงโทษอออยย่่่่่าาาาุนนนนแีีืววเเเป็คคมมใจดขซ และไซรัสนั้นก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าทําไมบรรพบุรุษของชาวเดเมเซียนั้นจะเป็นที่ต้องห้ามเวทมนต์เพื่อปกป้องดินแดนนี้ด้วยหรือว่าพวกเขานนั้นได้รับการปกป้องจากการทําลายล้างด้วยเวทมนต์มาก่อนก่อนหน้านี้ไซรัสนั้นได้ทําความรู้จักกับลักซและทําให้เขาตกใจว่าลูกสาวคนโตของตระกูลขาวกาศแหกอาณาจักรที่ห้ามเวทมนต์นั้นแท้จริงแล้วเป็นผู้ใช้เวทมนต์ที่ทรงพลัง และการเรียนรู้จากลักษณ่เองทําให้ไซรัสนั้นได้ค้นพบว่าหินระงับเวทมนต์นั้นแท้จริงแล้วมันไม่ใช่หินที่เป็นฉนวนในการระงับเวทมนต์แต่มันนั่นเป็นสื่อในการดูดซับเวทมนต์ชั้นดีจากนั้นนะครับไซรัสนั้นจึงได้รับความสามารถในการควบคุมหินระงับเวทมนต์ในทันทีและน่อกจากเขานั้นได้ซึมซับข้อมูลของหินระงับเวทมนต์นะครับเขานั้นยังได้เรียนรู้ในการปล่อยเวทมนต์ออกมาจากหินนี้อีกด้วยและด้วยเหตุผลด้านสถานที่นี่เองเขานั้นไม่พูดอะไรมากเขานั้นได้หนีออกจากด์มาเซีย ไปยังเฟยอยอดและสายัสน,นั้นก็ได้มุ่งหน้าค้นหาเวทมนต์ท่าที่ทรงพลังที่สุดเพื่อหวังว่าวันหนึ่งนั้นเขาจะทําการโค่นล้มประเทศที่น่าสื่อใจคดเช่นนี้เป็นการส่วนตัวเชื่อจากเรื่องราที่เคยกล่าวนะครับของมอ,องกาน่านั้นได้กล่าวว่าในตอนแรกนั้นเดนมาซียน,นั้นไม่มีพลเมืองเป็นของตัวเองนะที่นั่นมีเพียงแต่เหล่าผู้คนที่อพยพหนีภัยพิบัติมาทั้งนั้นซึ่งแต่เดิมทีนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นั้นเคยมีนักลบในตตำนานที่มีชื่อโอเรนซึ่งาท และเป็นเอกภาพสําสหรับทุกคนและในปัจจุบันนี้เดนมาเซีย,ยในตอนนี้นั้นเป็นสถานที่สาหรับทุกๆคนทั้งพลเรือและทหารต่อมานะครับทางเคียวนั้นก็ได้มาปกป้องเดมาเซียในฐานะผู้พิทักษ์ที่มีปีกเคียวนั้นได้ริบญาจากเล่าพี่น้องกลับมายังทากอนนังจากที่มอกร์กาน,นานั้นได้สยายปีกไปแล้วตอนนี้จักรวรรด,ดิเดมาเซียนั้นถูกปคกครองโดยกษัตริย์และสภาหลายปีผ่านไปผู้มีอำนาจนั้นพาย,ยายามที่จะกระชับอำน,นาจกันเองทำการไล่พลเรือนนั้นออกจากสภาทำให้รัฐสภาประชาชนนั้นทำให้รัฐสภาาประชชนนนนนนนัั้้้จึงงค่่อออยยถูกุบลตีีีเเเเดมมซหา ราชวงศ์ใหญ่ๆเป็นหัวหน้าที่รับการสนุนจากกษัตริย์และตระกูลใหญ่อีก4ตระกูลโดยกษัตริย์ของเดนม,มาร์เซียนั้นจะถูกปกครองโดยตระกูลไลชิวโดยคนที่มีสายเลือดของตระกูลไลชิวนั้นจะถือว่าเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของอำนาจในเดนม,มาร์เซียโดยพระราชาจารวานไลชิวที่1น,นั้นเขานนั้นได้เสียชีวิตในสมรภูมิวอวเดส เขานั้นได้เสียชีวิตด้วยน้ำมือของไซออนจากน็อกซัตและในขณะเดียวกันพระราชาจาวานที่สานั้นก็ได้เสียชีวิตในการสู้รบด้วยผู้สืบทอดคนปัจจุบันนั้นก็คือจาวานที่4ี่เขานั้นยังไม่ได้รับการยอมรับจากรัฐสภาซึ่งชาวไอโอเนียนที่มีชื่อว่าซินเฉานั้นเขานั้นได้รับความช่วยเหลือจากพระราชาจาวานที่3ทําให้เขานั้นได้กลายเป็นสมาชิกข,ของตระกูลไรชิลซึ่งจากในมุมมองคนภายนอกนั้นก็คือเขานั้นก็คือลุงของพระราชาจาวานที่4ซึ่งตอนนี้นั้นกก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 ก็็ยยยััังงงมมมีีีตตตรรรรระะะููลลลลออหาา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 ท่่นะ่ไเใใจนนนปคขพชววุ เป็นตระก,กูลที่มีความพักดีต่อราชวงศ์มาหลายชั่วอายุคนเป็นตระก,กูลที่มีอำนาจมากที่สุดในบรรดาตระก,กูลทั้งหมดโดยคนที่มีชื่อว่าเทียนาคาวกาดนั้นเธอนั้นเป็นผู้นำตระก,กูลคาวกาดและยังเป็นป้าของกาเลเลลักเธอนั้นเป็นทั้งจอมพลและอดีตนักดาบแนวหน้าเป็นผู้นำทหารสูงสุดของเดเมาเซียยิ่งยังเป็นอดีตผู้นำกองกำลังชั้นยอดถ้าพูดถึงความสัมพันธ์กับเหล่าทหารแล้วเธอเทียนานั้นมีศักดิ์เหนือกว่าจาวานที่4เป็นอย่างมากและสามีของเทียนานั้นมีชื่อว่าเอลเรดซึ่ง L และหลังจากการลบสังหารพระราชาจาวานที่3นั้นเราผู้สวงหาเวทโมโนต์ก็ทําการยึดอํานาจแต่ว่าการยึดอานาจนั่นเองก็ได้ถูกสกัดกั้นโดยนักดาบแนวหน้าผู้กล้าหารนั่นก็คือการเลนเลลักษ์จากตระกูลขาวกาดนั่นเองตอนนี้นะ่ตระกูลขาวกาดกาลังฝ้อดูด้วยสายตายอย่างกระตือรือร้น เมื่อเทียบกับภัยพิบัติอย่างไซรัสลแล้วนี่ถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการสืบราชสมบัติของเจ้าชายและบางทีในอนาคตอาจจะเห็นเจ้าชายจาวานิสี่ได้รับความช่วยเหลือจากซินเฉาเพื่อแย่งชิงอำน,นาจกับเทียนหน้าก็เป็นได้ซึ่งผมขอจบเรื่องราวเดม,มาเซียแต่เพียงเท่านี้ครับเรื่องราวนี้ขอสั้นนิดหนึ่งครับไม่ได้กะจะยาวอะไรนะซึ่งรับรองไว้เลยว่าผมนั้นได้เตรียมเนื้อหาแบบเบิ่มๆม,มาจัดให้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับแจ้งให้ทราบตอนนี้สปอร์ตเวครโดไง ว a ลแฮมเมอร์ดันเจียนดากอะไรพวกนี้นะซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครนั้นสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกนอจากในคลิป YouTube นะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของผมได้นะตัวที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า w w w s p o r t v world channel com นั่นเองครับผมโดยผมนั้นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description นี้นะ